โอเคก็สวัสดีนะครับผมชื่อเจอร์นี่ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาเรียนที่เยอรมันเป็นระยะเวลา1ปีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมอธิบายเรื่องการไปโรงเรียนแล้วก็กิจวัตรประจำวัน1วันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับก็วันปกติก็ตื่นเช้ามาประมาณ 6:30 ถึง 7:00 นะครับก็มีเวลาไม่มากก่อนไปโรงเรียนก็กินอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับพวกขนมปังหรือว่าซีเรียลอะไรเงี้ยครับก็มีเวลาไม่ค่อยเยอะก็หาอะไรกินง่ายๆหลังจากนั้นก็ต้องประมาณ7:00นิดๆก็ต้องรีบวิ่งไปที่รถบัสนะครับเพื่อไปที่ป้ายรถเมย์นะครับเพื่อไปขึ้นรถเมย์ตอนเวลาประมาณ7:15ก็ถ้าออกช้าก็อาจจะต้องเดินเร็วหรือว่าต้องวิ่งอยู่บ้างครับก็รถเมย์ก็มาตรงเวลานะครับส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีหลายวันอยู่ที่อาจจะมาแบบช้ากว่าเวลาประมาณนาทีหรือว่า2นาทีแต่ก็ปกติก็จะถึงโรงเรียนทันครับซึ่งรถเมย์ส่วนใหญ่ก็คนก็ค่อนข้างเต็มนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนั่นแหละก็ลงที่ป้ายเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่ป้ายรถเมย์ผมเป็นป้ายแรกก็ได้ที่ก็ถือว่าโชคดีไปได้นั่งก็สบายครับถึงโรงเรียนแล้วที่นี่โรงเรียนเขาจะเป็นแบบเปิดนะก็คือโรงเรียนจะไม่ได้มีรั้วจะมีที่เป็นตัวอาคารตั้งแล้วก็รอบๆก็จะเป็นพวกสวนแล้วก็ออกไปเจอถนนใหญ่เลยไม่มีรั้วเหมือนโรงเรียนไทยส่วนใหญ่นะครับข้างๆโรงเรียนก็คือจะมีร้าน Lidl นะครับซึ่งก็เป็นคล้ายๆเซเว่นเราแต่ใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆตามกฎโรงเรียนแล้วเขาไม่ได้ให้ออกไปซื้อขนมแต่ว่าเมื่อหลังๆมาผมก็เห็นก็คนส่วนใหญ่ก็พักเที่ยงหรือว่าแบบมีเบรกอะไรอย่างงี้ครับก็เดินไปซื้อคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นโอเคพูดถึงในห้องเรียนนะครับห้องเรียนผมก็มีประมาณเกือบ30คนแล้วก็จะแบ่งเป็น4แถวก็แบบห้องเรียนก็จะคล้ายๆสไตล์ห้องเรียนแบบห้องเรียนไทยก็คือจะแบบแถวหน้าก็จะเป็นแบบพวกเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปอยู่หลังๆหน่อยนะครับเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณนี้ซึ่งที่เรียนก็คือเรียนเป็นภาษาเยอรมันล้วนนะครับยกเว้นคาบอังกฤษวิชาส่วนใหญ่ก็ถือว่าเข้าใจค่อนข้างยากอยู่นะครับโดยเฉพาะแบบเวลาเราเรียนเยอรมันมาอย่างเงี้ยเราเรียนเรื่องการแบบคุยแบบพูดคุยปกติกับคนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาเรียนมันจะเจอท็อปิกที่มันค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอยู่ไปสักพักก็น่าจะชินแล้วพอสมควรนะครับโอเคพูดถึงเพื่อนในห้องนะครับก็ผู้ชายมีประมาณ10กว่าคนมีอีก15คนก็เป็นผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายก็คือห้องผมไม่ได้มีแค่คนเยอรมันมีคนยูเครนด้วยซึ่งเขาพูดภาษาเยอรมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนก็พยายามพูดอังกฤษกับเขาอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปคุยกับเขาได้เพราะว่าแบบเราก็เหมือนคุยเยอรมันไม่ได้ด้วยกันอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นทางหาเพื่อนที่ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันครับซึ่งโชคดีตรงที่เพื่อนในห้องผมเขาก็พูดอังกฤษค่อนข้างคล่องแล้วก็แบบท็อปิกที่เราสนใจก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งถามว่าปรับตัวกับเพื่อนง่ายไหมผมว่าถ้าเราลองเข้าไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครับก็ทำได้แต่ว่าคนเยอรมันบางคนเขาจะแบบค่อนข้างปิดถ้าแบบไม่ได้สนิทจริงๆเขาก็แบบไม่ได้จะมา approach มาคุยกับเราอะไรเงี้ยครับนี่เราก็ต้องดูไว้ด้วยนะครับอยากให้มองว่าเป็นความแตกต่างของวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าบ้านถ้าเป็นบ้านเราก็จะค่อนข้างแบบเปิดแบบคุยกับใครก็ได้ที่นี่เขาจะแบบปิดๆหน่อยอะไรเงี้ยเรื่อง facility ที่โรงเรียนก็ถือว่าเป็นถ้าเคยดูในหนังแบบหนังพวกอเมริกันอย่างเงี้ยก็คือไฮสคูลแบบนั้นเลยครับก็มีแบบฮอลล์เวย์ที่เป็นล็อกเกอร์มีแบบห้องก็ห้องเรียนก็คล้ายๆห้องเรียนไทยห้องน้ำก็จะไม่ได้สะอาดที่สุดแต่ก็ใช้ได้ครับซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่อาจจะแตกต่างกับบ้านเราหรือว่าบ้านเราก็พอมีบ้างครับแบบนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรเกินคาดขนาดนั้นแต่ที่ชอบก็คือบรรยากาศโดยรอบโรงเรียนนะครับก็คือรอบโรงเรียนมันจะเป็นป่าแบบมีต้นไม้เยอะมากก็ตอนเช้าที่เดินจากป้ายรถเมล์ไปถึงโรงเรียนหรือว่า
จากป้ายรถเมล์ใกล้โรงเรียนไปถึงที่โรงเรียนนะครับก็มีต้นไม้เยอะก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วก็พักเที่ยงอะไรเงี้ยบางวันก็มีหมอกลงหรือว่ามีหิมะตกอย่างเงี้ยครับก็สวยเมืองนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับโอเคพูดถึงที่โรงเรียนเขาจะมีแอปที่เป็นแอปตารางเรียนนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นแค่โรงเรียนที่ผมอยู่ที่เมืองกอสลานี้เป็นน่าจะแทบทั้งประเทศเยอรมันเลยนะครับแอปมันชื่อว่า Untis แล้วก็จะมันก็คือจะมีตารางเรียนอย่างนี้นะครับบอกว่าคาบไหนเวลาไหนเราต้องไปไหนบ้างครับซึ่งวันปกติของผมก็คือต้องเริ่มเรียน 7:50 ซึ่งรถเมย์ผมก็จะไปถึงประมาณ10นาทีก่อนเรียนอย่างนี้แล้วก็คาบมันจะเป็นกรุ๊ปเป็น2อันก็คืออย่างวิชาอังกฤษอย่างนี้ก็คือจะเป็น2คาบก็คือ1กับ2อย่างนี้ก็คือเรียนอังกฤษแต่ว่าบางวันจะมีแบบเรียนครึ่งครึ่งซึ่งคาบหนึ่งก็คือจะมีระยะประมาณ45นาทีนะครับแล้วก็พักก็จะมีตอนเช้าพัก20นาทีนะครับแล้วก็พักตอนสายๆอีกประมาณ15นาทีซึ่งก็พอมีเวลาอาจจะเคลียร์งานทำงานบ้านหรือว่าเล่นเกมอะไรเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนได้ครับโรงเรียนผมเลิกบ่าย10นาทีนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ที่โรงเรียนก็จะมีอาหารแคนทีนแต่ว่าเท่าที่ลองมาก็ผมก็ไม่ค่อยชอบอาหารเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะรีบกลับบ้านแล้วก็มาหาอะไรกินที่บ้านแล้วก็สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งบ่ายนะครับถือว่ามีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยเราก็จะเลิกแบบ4:00-5:00อย่างเงี้ยกลับไปบ้านก็ต้องกินข้าวทำอะไรอย่างนี้หมดแล้วครับเวลาก็แทบไม่เหลือที่นี่ก็จะมีฟรีไทม์ค่อนข้างเยอะซึ่งฟรีไทม์ผมก็ไปปั่นจักรยานเล่นหรือว่าไปเที่ยวในเมืองไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ได้ทำพวกนั้นก็วันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าคอมก็ถ้าออกไปทำกิจกรรมอะไรที่เราชอบก็ค่อนข้างดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับมีอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มก็เสนอได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ